อดช่วยดูให้หน่อยดิเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งแล้วไหนวะเหลือฟ้าลูกเหลือฟ้าเฮ้ยทำอะไรอ่ะมึงงงกูเชี่ยเป็นไงน้องรักของเองอ่ะยังขาดสิ่งที่เรียกว่าเทรดดิ้งแม่โคตรสวยเลยอ่ะขอทำตามเลยดินี่บอลมึงอ่ะไม่ต้องทำตามกูเว้ยมึงต้องเป็นตัวของตัวเองเข้าใจเคพี่หรือว่าผมจะเป็นคนเนียบๆวะพี่แต่การยันโดนเคปัดเป๋จะเหลืออะไรหรือว่าผมจะเป็นผู้ชายหวานๆหวานกว่านี้ก็น้ำตาลแล้วพี่คนเท่ๆคูลๆหรือเป็นคนติดๆวะ3 2 1จริงพี่ผมคนรักสนุกอันนี้แหละใช่เลยถ้ามึงรู้แล้วอะว่าคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนไปออกมาลุกกันบอลนี่มึงสนุกแล้วจริงเหรอวะขอสนุกดีดิเว้ยขอสนุกแบบท่าทางอ่ะแบบแววตาแบบสีหน้าเอ้ยอย่างเงี้ยอะไรวะนี่มันท่าซิกเนเจอร์นะเว้ยพาร์ทขออีกรอบนึงเอาใหม่ก็ได้ตั้งหน่อยนะตั้งหน่อยเฮ้ยหยุดไปหน่อยหยุดพาไปเอ้ยเดี๋ยวบอลมึงมาดูนี่ดิเนี่ยมึงเห็นป่ะแม่งเฟรมแม่งแน่นเลยเว้ยเข้าใจป่ะมันไม่มีสเปซเลยมึงต้องเว้นสเปซด้วยเว้นพื้นที่เข้าใจป่ะแล้วมึงอ่ะต้องคิดว่าภาพเนี่ยจะไปใช้กับหน้าไหนแล้วภาพเนี่ยจะไปใช้ทําอะไรเข้าใจป่ะงั้นเว้นด้านบนไว้ละกันแล้วเอาภาพนี้เป็นปกโอเคเยี่ยมไปลุยต่อเย้ในที่สุดพอสุดเฟี้ยวเราก็เสร็จแล้วเว้ยว้าวติดแน่แน่ติดแน่แน่บอลมันจะมีสกิลหนึ่งอะที่มึงอะต้องเรียนรู้ไว้เว้ยมันจะทำให้งานของมึงอะมีเทลมากยิ่งขึ้นเว้ยนั่นคือคันเลยจริงดิพี่ใช่มึงอะจะเข้ามออะไรคณะอะไรในคณะนิเทศอะมอศรีปทุมนิเทศศรีปทุมสีอะไรสีเหลืองพี่เอางี้มึงต้องทำงานอะเอาใจลูกค้าหน่อยใช่ปะพอร์ตสีเหลืองคุมโทนไปเลยเข้าใจป่ะคุมโทนอ่ะเข้าใจพี่จัดไปจัดไปบอลมึงเอาหนังสือสวดมนต์ส่งกูอ่ะแม่งเหลืองกันสั่นเลยเว้ยมึงเข้าใจว่าบาลานซ์ป่ะให้มันบาลานซ์อ่ะเวลามาใหม่แม่งเหลืองอย่างพระสงฆ์เลยนี่พาร์ทพอร์ตใหม่ที่เราร่วมสร้างกันมาโคตรเจ๋งอ่ะขอบคุณมากเลยบราเธอร์เดี๋ยวเดี๋ยวนี่พอแล้วเหรออยากให้พอดีกว่านี้ป่ะจริงอ่ะตามไปดูกันวันนี้พี่เบลมี8ทริคมาแนะนำให้น้องได้รู้จักกับการถ่ายภาพกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกันนั้นวันนี้พี่เบลมี4ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนการถ่ายภาพมาแนะนำให้น้องได้รู้จักกันนั่นก็คือ 1. ขั้นตอน pre-production ขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องทำการเตรียมตัวทำการวางแผนและทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการถ่ายภาพก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือโทรศัพท์มือถือจะเป็นระบบ Android หรือ iOS ได้หมดเลยค่ะน้องแต่เราจะต้องเช็คความละเอียดของกล้องนิดนึงว่าตอนนี้เราปรับอยู่ที่เท่าไหร่เราจะต้องเลื่อนความละเอียดของเราให้สูงที่สุดนั่นเองขั้นตอนที่2ขั้นตอน production ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเรามาสู่การลงมือทำการถ่ายภาพแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดท่าโพสแล้วว่าเราจะโพสท่าไหนแบบไหนอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวตนของเรามากที่สุดมาถึงขั้นตอนที่3ของเราขั้นตอน post production ค่ะขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่เราได้ภาพจากที่เราถ่ายแล้วเนี่ยนะคะนำมาปรุงแต่งแต่งเพิ่มมาปรับสีนิดหน่อยเพื่อให้มันเป็นไปในแบบ mood tone ที่เราวางไว้นั่นเองบางคนชอบแบบขาวดำบางคนชอบแบบสีแบบพาสเทลบางคนชอบแบบ earth tone ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้โปรแกรมต่างๆนี้มาปรับปรุงเพื่อนั่นเองบางคนอาจจะถนัดเป็นโปรแกรม Photoshop หรือบางคนจะเป็นแบบ AI นะคะบางคนอาจจะใช้เป็นแอปพลิเคชันที่เราถนัดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Snapseed หรือว่า Lightroom นั่นเองค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่4กับ presentation ขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยมีการวางแผนเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายภาพหลังจากที่เราถ่ายภาพเสร็จแล้วและปรับสีปรุงแต่งให้มันเป็น mood tone เดียวกับกันที่เราวางไว้แล้วเนี่ยนะคะ
เราจะรวบรวมผลงานของเราทั้งหมดมาลงอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของเราเพื่อให้พอร์ตเล่มนี้เนี่ยเป็นตัวแทนในการเล่าเรื่องความเป็นตัวตนของเรานั่นเองค่ะ Take a Pic Live Pro 8ทริคในการถ่ายรูปให้ปังค่ะขั้นตอนที่1นั่นก็คือการเซตตารางกริดของเรานั่นเองหรือที่เด็กรู้จักกันในตาราง9ช่องแบบนี้นะคะเมื่อเราได้ภาพตาราง9ช่องออกมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องทำการล็อกโฟกัสของเราด้วยเพื่อให้ภาพของเราเนี่ยมันมีความคมชัดมากขึ้นในตำแหน่งที่น้องต้องการนั่นเองขั้นตอนที่2 What to say และ How to say นะคะ What to say คือเรากำลังจะพูดอะไรอยากที่จะบอกเล่าอยากจะสื่อสารอะไรกับคนดูอันนี้ต้องชัดเจนนะคะกับ How to say สื่อสารอย่างไรเราจะต้องรู้จักวิธีการเล่าเรื่องวิธีการจัดองค์ประกอบและมุมภาพให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะขั้นตอนที่3ค่ะกับการจัดองค์ประกอบของภาพมี3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1นั่นคือจุดเด่นหลักค่ะจุดเด่นหลักของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนที่เด่นที่สุดของภาพนั่นเองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเอาจุดเด่นของเราเนี่ยไว้ตรง4จุดของภาพแบบนี้นั่นเองค่ะนี่นะคะส่วนที่2ค่ะนั่นก็คือส่วนเสริมอันนี้เนี่ยจะทำให้ภาพของเราเนี่ยมีการเล่าเรื่องราวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนที่3ค่ะส่วนสนับสนุนอันนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ส่งเสริมให้ภาพของเราเนี่ยมันมีบรรยากาศแล้วก็มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนที่4ค่ะกับการซูมภาพนั่นเองพี่เบลมีทริควิธีแนะนำง่ายๆเลยนะคะให้เราเนี่ยนะคะเข้าไปที่ใกล้วัตถุแทนที่เราจะใช้นิ้วซูมห่างมากกว่านะคะเพราะว่ามันจะทำให้ภาพของเราแตกแล้วก็ไม่ชัดนั่นเองค่ะขั้นตอนที่5ค่ะกับการใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะเช่นขาตั้งกล้องหรือขาตั้งโทรศัพท์ของเรานะคะวิธีนี้เนี่ยจะทำให้ภาพของเราเนี่ยออกมานิ่งชัดแล้วก็ไม่เอียงไม่เบลอนั่นเองค่ะขั้นตอนที่6ของเราค่ะแสงดีมีชัยเบลกว่าครึ่งแน่นอนนะคะแต่เด็กๆบางคนนะบอกว่าพี่เบลหนูอยากได้งานผิวแบบงานแบบภาพที่สวยๆแบบย้อนแสงมาแล้วแบบเห็นหน้าอยู่แล้วก็เห็นพระอาทิตย์ส่องมาเห็นแสงสว่างสวยๆเห็นก้อนเมฆอะไรอย่างเงี้ยพี่เบลก็จะแนะนำเลยว่าเป็นช่วงเช้านะคะหรือเป็นตอนเย็นประมาณแบบห้าโมงเย็นนี่แสงกำลังสวยเลยนะคะแต่ถ้าเด็กๆบางคนบอกพี่เบลครับผมอยากได้แบบเท่ๆแบบปิ้งๆแบบเห็นเงาเลยเห็นสะท้อนตัวหลับก็จะแนะนำเป็นตอนเที่ยงแต่ก็คิดนึงนะเพราะว่ามันจะทำให้พระอาทิตย์ของเราเนี่ยมันตกลงมาเนาะแล้วก็หน้าของเรามันจะดอกมากขึ้นตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นเงาใต้ตาด้วยอันนี้ก็จะไม่แนะนำถ้าสมมติว่าอยากได้เป็นงานผิวแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขั้นตอนที่7ค่ะกับขั้นตอนการทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนการถ่ายนั่นเองบางคนจะใช้กล้องบางคนจะใช้โทรศัพท์นะคะเราควรที่จะทำความสะอาดตัวเลนส์กล้องของเราสักนิดนึงเพราะว่าบางทีอาจจะมีฝุ่นหรือมีรอยเล็บมีรอยนิ้วมือหรือมีรอยขีดข่วนเนี่ยไปติดอยู่ที่ตัวเลนส์แล้วทำให้ภาพของเราออกมาไม่สวยนั่นเองพี่เบลก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นตัวผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดทำความสะอาดเลนส์กล้องก่อนการถ่ายภาพนะคะมาถึงข้อสุดท้ายกับข้อที่8ค่ะเรื่องสีก็มีความสำคัญนะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ภาพที่มีมุมได้แล้วเฮ้ยองค์ประกอบภาพได้แล้วมุมนี้ได้แล้วแต่บางทีสีมันอาจจะยังไม่โดนใจเราสักเท่าไหร่ตรงนี้มันอาจจะเข้มตรงนี้มันอาจจะสว่างเอ๊ะเราอยากเพิ่มมุมนี้ตรงนี้หน่อยเราก็สามารถนำภาพเนี่ยไปปรับสีปรุงแต่งเพิ่มให้มันเป็นไปตามคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือ8ทริคง่ายๆของเรานะคะที่น้องๆสามารถนำไปทำตามได้พี่เบลรับประกันเลยว่าพอร์ตของน้องเนี่ยสวยปั๊วภาพปังแน่นอนค่ะพี่เป็นใครอ่ะSo